ที่สมบูรณ์มักจะมาจากเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สมบูรณ์มีมเป็นเหมือนสื่อสะท้อนภายใต้จิตใจของบางทีมนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนบางสิ่งบางอย่างอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ปริศนาในช่องทูฟุคุงเนื่องจากทูฟุคุงเผลอไปเตะปังเข้าทว่าจักรวาลมีของทูฟุคุงถึงขั้นต้องรีเซ็ตเพราะปังนั้นเป็นจิตวิญญาณของจักรวาลทำให้เกิดเหตุการณ์ดวงดาวทั้งหกเรียงมันจึงกลายมาเป็นมีมคนไทยภาคที่หนึ่งรอกูคิดอินโทนก่อนเอาอันนี้ไปดูก่อนแล้วกันและนี่คือเหล่าแม่แม่ของพระเอกแม่ของนารูโตะไม่เจอกันนานสบายดีไหมลูกแม่ของอีจิโกะเหงื่อโชคหมดแล้วเนี่ยมานี่มาเดี๋ยวแม่ฉันให้แม่ของคันจิโร่ตั้งใจขายฐานนั้นลูกเอ้ยแล้วเอาตังค์มาเลี้ยงน้องๆด้วยนะได้เลยครับแม่แม่ของอิตาโดริคือตามบริบทแล้วเนี่ยมึงต้องเป็นแม่เนาะแต่มึงเป็นผู้ชายกูต้องเรียกมึงเป็นพ่อหรือเปล่าแต่มีคำหนึ่งที่แม่งโคตรน่าสยองขวัญก็คือแม่มึงเป็นพ่อกูถ้าเฉลยโจทย์คืององูถูกทุกข้องั้นทำไมคนที่กากอขอคอถึงผิดทั้งที่มันถูกทุกข้อคำพูดนายฟังดูมีเหตุผลเพราะมันมีข้อไหนที่ผิดเลยเราควรจะได้คะแนนจากข้อนี้ถึงไม่ได้1คะแนนก็ต้องได้ 0.5 เพราะมันถูกทุกข้ออนิเมะคาเนชั่นเนี่ยพูดถูกทุกอย่างเลยนะครับก็มันถูกทุกข้อแล้วกูก็ควรจะได้คะแนนจากข้อนี้ด้วยว่าด้วยคำว่าคาปะอาหารคาปะนี่กินข้าวดีๆสิลูกอาหารคาปะแบบนั้นมันไม่ดีนะลูกนะมันเสียมารยาทไม่สามารถพูดได้คาปะอะไรคาปากแอดอย่าพูดออกมานะเว้ยเด็กช่องแอดมันดูกันเยอะนะจู้ๆดีกว่าโอ้ยถึงไม่ต้องพูดนะเด็กช่องกูแม่งก็รู้กันอยู่แล้วเด็กสมัยนี้แม่งฉลาดกันชิบหายสมัยกูยังดูเรนเจอร์กับมาร์ทไรเดอร์อยู่เลยเมื่อผมเห็นร้านอนิเมะในตอนเด็กอะนะโอ้กันดงกันดำไม่เพียบเลยเว้ยเดี๋ยวแม่กลับมาโซนนี้ทีหลังลูกเดี๋ยวแม่พามาแวะหลังจากนั้นแม่ผมก็ไม่เคยพาผมมาโซนนี้อีกเลยและผมก็ไม่เคยเห็นร้านนี้อีกเอาภาษาก็คือพูดด้วยความหวังแต่ตัวกูก็ไม่เคยสมหวังสักครั้งเลยมาร้านนี้ที่กูอายุ20แล้วนึกว่าร้านแม่งเจ๊งที่ไหนแม่กูไม่พาแวะเฉยๆเมื่อรถยนต์ลองกินเลมอนฮะอะไรนะเลมอนผู้หญิงเราจะถูกกักบริเวณเย้กูเป็นอิสระแล้วผู้ชายเราจะถูกกักบริเวณไม่พักไม่ผ่อนเหมือนเก็บกดจากชีวิตมาเผาๆหน่อยก็ได้นะรู้นะว่าในห้องมันมีอะไรทำน่ะยกดัมเบลนะวันหลังก็ยกอีกข้างนึงด้วยสิอย่ายกข้างเดียวสิมันใช้ดัมเบลจริงๆเลยมีคนไทยรีแอคชั่นของสาวแต่ละประเทศรัสเซียเออก็น่ารักดีเยอรมันก็เข้าข่ายสเปกเกาหลีโอ้ผมรักสาวมังวาที่สุดเลยภาคไทยแลนด์ของดีเลยเนี่ยมันคือเดอะเบสของเดอะเบสและไม่เป็นภาคไทยด้วยนะเว้ยไปหาตามกันได้เลยนะครับเขามีภาคไทยด้วยนะแล้วนี่ไม่ใช่เจนะเว้ยนี่คือแม่มันได้กับแม่ตัวเองผมไม่สามารถสปอยมากกว่านี้ได้เดี๋ยวผมจะแตกเอานะครับคุ้นๆนะไม่ใช่ป่าวะไม่ใช่จริงป่าวะคุ้นๆเลยอ่ะเหมือนเลยอันนี้หน้าตาเหมือนลุงตุ๊สแถวบ้านนะครับเขาเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านผมเองแล้วเพลงที่เขาจะเปิดฟังในวิทยุเนี่ยมันจะเป็นเพลงอ่ะเราจะทำเต็มเนี่ยขอเวลาเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปแต่งเพลงไปส่วนคนที่2เนี่ยมันตัวละครแชมเบอร์ในเกมวอลโลแรนต์นะครับที่เขาจะชอบพูดว่า You want to play let's play อ้าวไม่ใช่สมพระเจริญอ่ะกูปากนี่เชี่ยกูสาทำให้ไม่เหมือนได้บัดพ่อเดี๋ยวมึงก็เจอกระสุนพระราชทานหรอกโอ้โหอันที่3นี่แม่งอย่างเหมือนเลยหน้าเนี่ยแม่งเหลี่ยมมันนิสัยมึงเลยเขาคือมนุษย์ต่างดาวทักกี้เขามาจากดวงดาวดูไบเลียนและตอนนี้กำลังอาศัยอยู่เมืองกาลาเลยเขากลับมาเมื่อไหร่ก็เตรียมเจอความวินาศสัตว์โลกได้เลยครับแม่หายไปเกือบ20ปีจนตอนนี้กูอายุ20กว่าเรื่องวุ่นวายในประเทศกาลาเลนก็ยังไม่จบสิผมหมายถึงในการ์ตูนนะครับคู่มือเข้าใจเมียฉบับรวดรัดตัดต่อถ้าคุณได้อ่านแล้วจะเข้าใจเมียคุณมากขึ้นเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปนานๆเดี๋ยวเราก็เข้าใจเมียเองแหละโทษที่กว่าหนังสือปีละ2,000ทั้งนั้นมันก็อมทุกข์ต่อไปจงหาสิ่งแปลกปลอมในภาพนี้หาเจอกันไม่เอ่ยทุกคน TikTok 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 เฉลยกูแม่งหยุดคิดไม่ได้เลยว่ะว่ามีคนบ้าที่ไหนแม่งออกแบบครึ่งแบบนักเรียนให้มีโบสี่อันวะเนี่ยทำไปเพื่ออะไรวะบางทีการออกแบบให้มันมีโบสี่อันเนี่ยเขาอาจจะสื่อในว่าเนี่ยในไทยของนักเรียนชายเนี่ยมันยาวไงเราก็เลยให้โบผู้หญิงเนี่ยมันยาวไปด้วยเพื่อจะแสดงถึงความเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมอย่าไปฟังกูมากนะเว้ยกูมั่ว
อยากจะเท่เหมือนโทจิทำยังไงครับโทจิเขาแต่งตัวยังไงมาดูครับอย่างที่หนึ่งเราจะต้องใส่เสื้อรัดรูปผ้าแดงสรีระร่างกายทั้งหมดของเราอกเป็นอกแขนเป็นแขนหลังเป็นหลังและต้องใส่กางเกงขาจั๊มสุดเฟี้ยวทรงพองๆเหมือนกางเกงจอมยุทธที่พร้อมจะเตะก้านคอใครทุกคนอยู่ตลอดเวลาส่วนรองเท้าเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับต้องเป็นรองเท้าหนาหาง่ายตลาดก็มีส่วนกกนเนี่ยก็ต้องเป็นของโดราเอมอนนะครับมันบ่งบอกถึงว่าตัวเองเป็นคนขี้เล่นเข้ากับคนง่ายมนุษย์สัมพันธ์ดีและตัวเองก็มีกระเป๋าวิเศษไอสัตว์แต่งตัวซะเท่แม่งกกนซะแบ๊วเลยนี่คือจริงช้าในปี2009และนี่คือจริงช้าในปี2019อันนี้กูดูเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยการที่คุณได้จดหมายในประเทศญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าคุณได้จดหมายแต่การที่คุณได้จดหมายในประเทศไทยนั่นมันหมายความว่ามึงได้ซองผ้าป่านะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในวัดบลาบลาบลาแล้วก็ว่ากันไปตังกูแม่งมีอยู่5บาทจะใส่ไปแม่งก็เสียมารยาทไม่ใส่แล้วแม่งก็เสียน้ำใจเฮ้ยถ้าแม่งไม่ได้เขียนชื่อนะกูใส่ไปแล้ว5บาทอะเวลาที่ทุกคนออกไปข้างนอกทุกคนอย่าลืมนะครับชุดกันนวงใส่แล้วไม่มีดราม่าใส่แล้วไม่ถูกขยี้ปลอดภัยและการเถียงทันหน่วงแน่นอนแล้วทุกคนล่ะครับมีชุดกันหน่วงหรืออยากแอดเป็นห่วงนะเรามาพากคลิปกับแฟนคลับกันหน่อยดีกว่าผู้เล่นคนที่2เข้าร่วมโลกนี่นายนะต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมได้จริงนะฉันต้องการแค่กองนะไม่เยอะหรอกสัญญาเลยเท่าไหร่ว่ามาเลยฉันน่าจะช่วยนาตามหากันสุดขอบโลกฉันต้องการ720กองนะฉันจะเอานิวออร์ลีนส์ด้วยเฮียชิบหายสลายตัวดีกว่าสลายตัวผู้เล่นคนที่2ออกจากเซิร์ฟเดี๋ยวมึงกลับมาก่อนนะบอกจะช่วยกูตามหาไงมึงตามหาเยอะขนาดนั้นใครจะช่วยมึงตามหาวะเมื่อพูดถึงหน้าโหลดเกมของเกนชินในแต่ละครั้งข้าสื่อถึงความร้อนแรงและแข็งแกร่งข้าน้ำสื่อถึงการจะเย็นและการปรับตัวข้าลมสื่อถึงความไวและรวดเร็วข้าสายฟ้าสื่อถึงความรุนแรงที่เด็ดขาดข้าไม้สื่อถึงการเติบโตและก้าวเกิดข้าน้ำแข็งสื่อถึงความเย็นเยือกของจิตใจข้าธาตุเฮียอะไรเนี่ยกูต้องอธิบายหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องคนดูเขารู้ๆกันอยู่ว่ามันแม่งโคตรช้าเลยโดยเฉพาะไอ้คนที่เล่นในมือถือนะจะรู้เลยว่าอีท่าสุดท้ายเนี่ยความแห้งจะเต็มกูรอเป็นชาติตาลเรามันสวนกลับมานะว่าอย่างนั้นกูก็ไม่ช้าเท่ากับแชทที่มึงรออ่ะเมื่อพูดถึงสีผมที่สว่างขึ้นเมื่อตัวละครใช้พลังน้องนาฮิดะเนี่ยพี่ว่าอันนี้เนี่ยมันเฉยๆนะโอ้แอร์ไกลเดินก็สวยนะว่าไม่ได้ไอ้3ตัวที่เหลือเนี่ยพี่ว่าไม่งั้นๆเลยว่ะนี่พี่ตะปู่จงโคตรเท่เลยนะพี่นี่นี่ไม่เลยน้องนี่ตั้งคนนี้เลยมาวิก้าเฮ้ยแต่นี่ไม่ใช่นะเอสมันคนละเรื่องด้วย3เอสถ้ามารวมจำกันทำไมก็มันเป็นเอกลักษณ์ของช่องนี้นี่หว่าก็นะฮะใครที่อยากพากคลิปกับแอดเนี่ยก็อย่าลืมเข้ากลุ่มมาด้วยนะครับอนุญาตให้ส่งคลิปของคุณเนี่ยมาลงช่องบริจาคมีมก็ได้นะงั้นก็ขออนุญาตตัดจบเป็นละครไทยก่อนแล้วกันนะ